สวัสดีครับเพื่อนๆก็พบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับ Camping with D4 Camper Channel นะครับวันนี้ผมเองก็มีตะเกียงขนาดกลางนะครับมาให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกหนึ่งดวงนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นเจ้า Coleman 288นะครับ Coleman 288นะครับตะเกียงขนาดกลางนะครับ2ไส้นะครับมาพร้อมกับโป๊ะซี่เดิมนะครับมาพร้อมกับโป๊ะซี่เดิมนะครับก็สภาพโดยรวมก็มาอย่างที่เห็นเลยครับมาอย่างที่เห็นก็ตัวนี้เป็นมือสองจากอเมริกาเหมือนเดิมนะครับไม่เคยผ่านการใช้งานในประเทศไทยนะครับก็เดี๋ยวผมถ่ายจอให้เพื่อนๆได้ชมใกล้ๆนะครับว่ารายละเอียดของเจ้าโคแมน288ดวงนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาชมกันต่อนะครับครับเพื่อนๆก็มาชมกันต่อนะครับสำหรับเจ้าโคแมน288นะครับก็ตรงนี้สภาพใหม่และสวยนะครับใหม่และสวยนะครับตัวนี้เป็นสีเดิมอินาเมลเดิมนะครับโปซี่เดิมนะครับไม่ได้ทำสีใหม่อะไรทั้งนั้นนะครับเดิมๆจากอเมริกามายังไงนะครับผมเองก็แค่ล้างทำความสะอาดคราบฝุ่นคราบใครที่มีติดมานะครับแล้วก็มาถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมนี่แหละครับนี่นะตัวนี้เป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับเป็นหมวก2ชั้นนะครับเป็นหมวก2ชั้นนะครับแต่ว่าสภาพก็สวยนะครับสวยเลยแหละนะครับอ่ะดูหมวกนะครับหมวกนี่ไม่บุบนะครับอินาเมลเต็มนะครับไม่มีกระเทาะนะครับนี่นะไม่มีบุบนะครับสีสันสดใสเลยแล้วครับกลางหมวกก็ไม่มีกระเทาะตรงไหนนะครับส่วนด้านในนะครับก็สะอาดนะครับอย่างที่เห็นนะครับมาดูพวกโป๊ะพวกชุดเสาพวกฝักบัวกันบ้างนะครับโป๊ะตัวนี้นะครับตัวนี้มีโป๊ะซี่ติดมานะครับตัวนี้เป็นโป๊ะซี่เมกานะครับเมกานะครับโปซี่เดิมนะครับนี่นะฮะโปก็ใหม่นะครับไม่บินไม่รานไม่ร้าวนะครับนี่นะฮะสวยมากนะครับมาดูพวกฝักบัวชุดเสาท่อเจนพื้นกระเช้านะครับก็สะอาดอย่างที่เห็นนะครับสะอาดอย่างที่เห็นนะครับนี่นะฮะสวยมากๆนะครับถังก็สีเต็มนะครับไม่มีกระเทาะนะครับไม่มีบุบถังเก็บลมได้ดีครับติ๊กเกอร์ยังเป็นรุ่นเก่านะครับ Coleman Adjustable to Mental นะครับ to Mental แต่ว่าชุดสูบจะเป็นตัวล็อกด้วยพลาสติกแล้วนะครับชุดสูบจะเป็นรุ่นใหม่นะครับสูบกินลมดีนะครับสูบกินลมดีนะครับพื้นกระเช้าสะอาดนะครับถังและขอบถังนี่สีเต็มสวยนะครับนี่นะฮะซีนยางฝาถังยังนิ่มนะครับถังเก็บลมได้ดีนะครับนี่นะฮะแห้งๆเดิมๆนะครับสะอาดอย่างที่เห็นTurbo to Mental นะครับมาดูใต้ถังนะครับสีที่ขอบถังด้านล่างนี่มีกระเทาะเป็นจุดเล็กๆนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เห็นถึงข้างบนนะครับตัวถังใต้ถังนี่สแตมป์12ทับ93นะครับก็ผลิตเดือนธันวาปี1993นะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับผมจะเติมน้ำมันนะครับผูกใส่แล้วก็จุดให้เพื่อนๆได้ดูการทำงานของเจ้าโคแมน288ดวงนี้กันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาชมกันต่อนะครับครับเพื่อนๆตอนนี้ผมเองก็เติมน้ำมันผูกใส่ปั๊มลมเตรียมไว้แล้วนะครับ
เดี๋ยวเรามาดูการทำงานของเจ้าโคแมน288ดวงนี้กันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเผาไส้ก่อนนะครับปลุกเขานิดนึงนะครับอยากจะบอกว่าผมเองก็มาจุดครั้งแรกให้เพื่อนๆได้ชมพร้อมๆกันนี่แหละครับตั้งแต่ได้รับมานะครับก็ทำความสะอาดเสร็จอะไรเสร็จก็นี่แหละฮะก็มาจุดมาดูแสงพร้อมๆกันนะครับแต่เท่าที่เจอโดยส่วนใหญ่นะครับตะเกียงที่คัดสวยมานะครับส่วนใหญ่ก็จะไม่มีปัญหานะครับส่วนมากมักจะใช้งานได้ดีนะครับเดี๋ยวรอไส้ติดดีนิดนึงนะครับรอไส้ติดดีนิดนึงนะครับส่วนหนึ่งก็คือลมน้อยเลยครับบางทีเวลาเพื่อนๆจุดนะครับถ้าแสงมันไม่ค่อยสว่างบางทีก็ต้องเช็คลมในถังด้วยนะครับว่ามันน้อยหรือเปล่านะครับเร่งและหลีได้ตามปกตินะครับเสียงเจนทำงานสม่ำเสมอนะครับไฟนิ่งนะครับไม่มีวูบวาบนะครับนี่นะฮะก็เป็นตะเกียงอีกหนึ่งดวงอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้แหละครับสำหรับผมคือเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมของผมมีแต่ตะเกียงพวก285 288ไม่มีตะเกียงวินเทจอะไรบ้างหรืออะไรเงี้ยครับคือผมก็อยากจะบอกว่าเจ้าตะเกียงเนี่ยฮะ285 288อะไรพวกเนี้ยครับมันก็เหมาะนะครับสำหรับเพื่อนๆที่กำลังจะเริ่มต้นใช้ตะเกียงนะครับเพราะว่าระบบของเขาไม่ซับซ้อนนะครับระบบไม่ซับซ้อนใช้งานง่ายๆนะครับในขณะที่ตะเกียงวินเทจนะครับบางครั้งถ้าเพื่อนๆพกตะเกียงวินเทจออกแคมป์มันต้องมีตะเกียงสำรองหรือมีพวกตะเกียง LED อะไรติดไปด้วยนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีอุบัติเหตุที่วันหนึ่งเขาจุดไม่ติดขึ้นมาก็ได้ครับซึ่งผมเชื่อหลายๆคนที่มีประสบการณ์การใช้ตะเกียงมานานๆก็จะมีประสบการณ์นี้เหมือนกันนะครับดังนั้นก็นี่คือเหตุผลนะครับว่าทำไมผมเลือกพวกตะเกียง288 285พวกนี้มานำเสนอเพื่อนๆเยอะหน่อยนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะมีเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยว1 ทุ่มเหมือนเดิมนะครับผมจะลงรายละเอียดให้เพื่อนๆได้ชมในเพจพร้อมๆกันอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปนี้ผมเองก็คงต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ